เครื่องเนี้ยจะเป็นยังไงนะนี่คือปืนเลเซอร์ถ้ายิงใส่ใครคนนั้นจะตายทันทีทำอะไรของเธอน่ะตอนเนี้ยเป็นเวลางานแล้วที่เนี้ยก็ไม่ใช่ที่เล่นถ้าจะเล่นอ่ะก็กลับไปเล่นที่บ้านนุ่นขอโทษค่ะในเนี้ยมีแต่อันตรายถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาฉันนี่แหละจะโดนด่าพี่คะขอยืมตัวเกวาลินแป๊บนึงนะคะไม่ได้ฉันกำลังอบรมเขาอยู่แต่คุณธนาธรบอกว่าให้ไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอ๋อแล้วจ๊ะไปได้เลยนะฉันอบรมเสร็จแล้วไปนานๆก็ได้นะไม่ต้องรีบจ้ะไปเร็วมานี่มาเมื่อคืนฉันไปหาเธอใช่ไหมใช่เมื่อคืนเนี่ยนายมาบ้านฉันแล้วเธอทำอะไรฉันบ้างทำอะไรคืออะไรก็เมื่อเช้าฉันตื่นมาเนื้อตัวเหม็นไปหมดเหนื่อยจนแทบไม่มีแรงจะเดินเลยแล้วยังได้แผลมาด้วยเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอเอาฉันไปทำอะไรมาบ้างไม่อยากจะเล่านี่อย่ามากวนประสาทฉันนะเล่ามาที่ฉันไม่อยากเล่าเนี่ยเพราะกลัวนายจะไม่เชื่อหาว่าฉันแต่งเรื่องโกหกเล่ามาฉันจะพยายามเชื่อก็ไม่ได้ทำอะไรมากนายแค่เอาไม้ไล่ตีคนแล้วก็เอานิ้วแหย่เข้าไปในพัดลมแล้วก็จับปลาจับเป็ดแล้วก็ลงถังขยะก็แค่นี้เองโกหกว่าแล้วเดี๋ยวไอ้นี่อะไรมันอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงเนี่ยเหรียญจับเป็ดเหรียญจับเป็ดเกวาลินฉันสั่งเธอแล้วไงให้เธอดูแลฉันดีๆนี่เธอใช้ให้ฉันไปจับเป็ดจับไก่ที่ไหนเนี่ยฉันก็ดูแลนายดีที่สุดแล้วไม่งั้นนะฉันปล่อยให้พี่ชายฉันตีกระบาลนายแตกเล่านี่เกวาลินอย่าคิดว่าฉันไม่อยู่กับเธอเธอจะมาพูดจาตีสนิทกับฉันได้นะช่วยเรียกฉันให้ถูกด้วยค่ะคุณธนทรมีธุระอะไรอีกไหมฉันจะกลับไปทำงานละอ๋อแผลตรงเนี้ยคุณทำของคุณเองนะเดี๋ยวอันนี้ฉันไปโดนอะไรมาอีกเนี่ยก็คงตอนลงบ่อจับดุกมั้ง